ื่องของหุ้นกันบ้างนะครับปลายปีหลายคนมีการคาดการเรื่องของนะครับซันต้าแรลลี่ปลายปีเดี๋ยวคงจะดูดีเนาะแต่ว่าเมื่อวานเราลองไปดูนะครับตลาดหุ้นเอาวอลล์สตรีท3ดัชนีเลยก็ปิดลบลงทั้ง3ดัชนีเลยนะครับดูไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่ทีนี้มองไปข้างหน้าเขาบอกปีนี้โอกาสที่จะได้เห็นซันต้าแรลลี่คงไม่ใช่อาจจะดูแล้วตลาดแย่ไปกว่าการปิดตลาดเมื่อวานที่มีการปิดตัวอยู่ในแดนสีแดงด้วยกันทั้งหมดทั้ง3ดัชนีอีกด้วย AP รายงานรวบรวมความคิดเห็นของบรรดานักวิเคราะห์ตลาดหุ้น Wall Street นะครับหลังจากที่หลายสำนักเลยเห็นตรงกันนะครับว่า Santa Rally ปีนี้ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมไปแล้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการฟื้นนะครับชดเชยการขาดทุนอย่างรุนแรงในช่วง10เดือนแรกของปีมานะครับสำหรับดัชนีนะครับปิดวันจันทร์ประมาณสักระดับต่ำกว่า 4,000 เพิ่มขึ้นมา 10% จากจุดต่ำสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วอันนี้หมายถึง S&P 500นักวิเคราะห์หลายคนมองนะครับว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ก่อนสิ้นปีราคาหุ้นจะลดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่ตัวของหุ้นมีโอกาสขยับขึ้นเล็กน้อยครับในตอนต้นปี2023ถ้าเกิดว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มในการยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอยู่อย่างไรก็ตามนะครับท่าทีล่าสุดของเฟดเลยที่ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตลอดของปีหน้าทำให้นักวิเคราะห์ทั้งหลายเลยเห็นตรงกันนะครับว่าตลาดหุ้นในปีหน้าจะยังคงไม่มีสัญญาณบวกสักเท่าไหร่ Morgan Stanley คาดการณ์นะครับว่า S&P 500อาจลดลงไปนะครับถึงช่วงระหว่างประมาณ 3,000 ถึง 3,300 จุดใน3เดือนแรกของปีใหม่ตอนนี้อยู่ประมาณ 3,800 นะครับมีความหมายว่ามันจะสูญเสียมูลค่าไปถึง1ใน4จากระดับการปิดของวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับลองพาไปดูดัชนีกันเล็กน้อยนะครับ S&P 500ตอนนี้ที่ 3,817.66 นะครับก็ปรับตัวลดลงไปเมื่อวานลบ90 basis point ลบไป 34.70 จุดนะครับในขณะที่ดาวโจนส์เองปรับตัวลดลงไป 162.90 จุดนะครับหรือว่าเกือบจะครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 32,757.54 จุดในขณะที่ Nasdaq นะครับเมื่อวานปรับตัวลดลงไปอีก 1.49% หรือว่า 159.38 จุดไปอยู่ที่ 15,46.03 จุดด้วยนะครับโดยทางด้าน Morgan Stanley บอกแบบนี้บอกว่า S&P 500ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 3,800 กว่าเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงไปอีกนะครับเหลือแค่ 3,000 ถึง 3,300 นะครับโดยที่น่าจะทรงตัวอยู่ประมาณนั้นนะครับในช่วงนะครับ3เดือนแรกของปีใหม่ก็จะสูญเสียมูลค่าไป1ใน4นะครับจากระดับที่คงอยู่ในเวลานี้และคาดการณ์ว่าจุดต่ำสุดของช่วงตรงนั้นจะต่ำกว่าสถิติที่ตั้งเอาไว้เมื่อปี2022ถึง 37.5% ทีนี้การคาดการณ์ในแง่ลบนะครับของ Morgan Stanley ครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่นักกลยุทธ์นะครับประเมินว่าผลกำไรของตัวบริษัทผลกำไรและรายได้ของบริษัทใน Wall Street จะปรับตัวลดลงนี้แหละครับจะเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้ธุรกิจต่างรู้สึกกดดันนะครับเนื่องจากภาคการผลิตและด้านอื่นๆเนี่ยอ่อนแอลงตามทิศทางของเศรษฐกิจไปด้วยไมเคิลวิลสันเป็นนักกลยุทธ์ประจำ Wall Street ประเมินนะครับว่าดัชนี S&P 500อาจสิ้นสุดปีหน้านะครับ2023ที่ 3,900 จุดถ้าสิ่งต่างๆส่วนใหญ่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดเอาไว้ซึ่งก็ไม่ไกลจากระดับปัจจุบันซึ่งตอนนี้มาสกู่รายงาน 3,817 จุดเนี่ยนะครับในขณะที่ทีมกลยุทธ์ของ Goldman Sachs รายงานบอกว่าดัชนีหุ้นในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าอาจจะอยู่ที่ 3,600 มีความหมายว่าลดลงประมาณ 10% ของการปิดตลาดเมื่อวานนี้และเป็นไปได้ตามความคาดหวังของ Goldman Sachs ว่าเศรษฐกิจสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเศรษฐกิจหดตัวอย่างที่หลายคนคาดการนักยุทธศาสตร์ของ Goldman Sachs นำโดยเดวิดคอสตินบอกว่า S&P 500อาจตกลงไปอยู่ที่ 3,100 จุดเลยนะครับส่วนทางด้านนักกลยุทธ์ของ Deutsche Bank มองนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยในครึ่งหลังของปีหน้า2023ซึ่งอาจจะดึงดัชนี S&P 500เนี่ยลงไปอยู่ที่ 3,250 ก่อนที่จะตัดจุดต่ำสุดนะครับประมาณครึ่งทางของภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งธนาคารของเยอรมันแห่งนี้คือ Deutsche Bank มองนะครับว่าระดับหุ้นต่ำสุดจะยังคงอยู่ประมาณ6เดือนสุดท้ายของปีเลยนะครับอ่ะก็เตรียมรับมือสำหรับสถานการณ์ที่ดูไม่ค่อยสู้ดีสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นในสหรัฐซึ่งคงจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของ Recession พอสมควรครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ